นี่ครับคือต้นโกยเงินหรือว่าขาไก่ด่างนาเล็กก็เอามาชำไว้ประมาณสัก1เดือนตัดกิ่งมาชำก็สวยงามแล้วครับเนี่ยถือว่าติดรากติดใบอะไรเรียบร้อยแล้วช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาชมไม้มงคลในสวนของนาเล็กที่นาเล็กเอามาชำไว้ก็คือต้นขาไก่ด่างหรือว่าต้นเกยต้นโกยเงินนะหลังจากที่เราชำไว้ประมาณสัก1เดือนนะก็เริ่มติดรากติดยอดนะแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะรอดแล้วนะเนี่ยใบเขามีลักษณะด่างๆก็เป็นไม้ที่มีชื่อถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนามเป็นมงคลนะก็คือโกยเงินนี่นาเล็กอยากจะปลูกเอาไว้โกยเงินเข้ามาในบ้านนะเข้ามาหานาเล็กก็ไม่เป็นไรฮะนะจะได้ไม่ได้อันนั้นไม่ทราบแต่ว่าเราปลูกแล้วเราเห็นความสวยงามของเขาก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วมีความสุขที่ได้เห็นก็เป็นมงคลแล้วนี่แหละไม้มงคลแค่เห็นก็ชื่นใจตอนนี้ยังไม่ด่างอะไรชัดเจนเพราะว่านาเล็กเอาไว้ในร่มเขาก็จะไม่ค่อยออกสีสันอะไรนักหนาแต่ใบเขาก็จะออกเป็นสีเงินๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มติดแล้วทีนี้นาเล็กก็จะเอาไว้กลางแดดแล้วทีนี้เราจะดูว่ามันจะด่างสวยงามมากแค่ไหนก็รอลุ้นรอติดตามกันนะคลิปต่อไปครับผมครับนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนัย Channel สวัสดีครับ